ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมเล่นแต่ Havoc ล้วนเลยคือชอบอานายนะชอบเมตาอานายมากแต่ว่ามันสู้ Havoc ไม่ได้เลยท้ายเกมแต่ว่าต้นเกมเนี่ยเฮ้ยอานายยังดีอยู่ว่ะยิ่งมีแม็กนะคือแบบโหยแบบโหดเลยอ่ะผมก็เลยเออจริงๆแล้วอ่ะคือผมไม่รู้ว่ามีใครเป็นเหมือนผมไหมที่เลิกเล่นอานายหรือเลิกเล่น SMG ไปเลยคือถ้ามีปืนแบบ AR หรือ SMG วางอยู่ข้างกันเราก็จะเลือก AR เงี้ยแต่ถ้าต้นเกมเป็นแบบมีอานายพร้อมกับแม็กพร้อมเงี้ยของแต่งพร้อมเฮ้ยเอาจริงๆอานายมันก็ยังเก่งอยู่นะถ้าสู้กับคนที่เกาะขาวเกาะฟ้าผมว่ามันยังไหวเว้ยมันยังเก่งอยู่แต่ถ้าคนเริ่มเกาะว่วงขึ้นไปเนี่ยผมว่าไม่รอดละไม่ไหวละผมอยากถามคนดูด้วยว่าเอ้ยเบื่อไหมเมตาพวกปืน Assault Rifle Havoc คือสาเหตุที่เจ้า Havoc เนี่ยมันเป็นเมตาขึ้นมาได้เพราะว่าปืนอื่นอ่ะมันโดนเนิร์ฟยับเลยจนแบบเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วว่ะมันแบบมันโดนเนิร์ฟจนมันเล่นไม่ได้อ่ะแล้วพอพูดถึงเรื่องเมตาอีกอย่างนึงที่ตัวเกมพยายามเปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือพวกกล้องทองอะไรเงี้ยตอนนี้เริ่มหายไปหมดละหรือว่าการสู้กันแล้วแบบสู้ทะลุควันมันเริ่มไม่มีละแล้วล่าสุดที่โดนเนิร์ฟหนักสุดก็น่าจะเป็นแบงกะลอร์ควันที่ถ้าอยู่ใกล้ๆกันไม่เกิน10เมตรเงี้ยจะเห็นเป็นกรอบสีขาวเลยซึ่งผมชอบตรงนี้มากเลยนะที่เขาพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงเมตาเพราะว่าเมตาแบงผมว่ามันเก่งเกินไปแล้วมันก็เจอแล้วมันทำให้ประสบการณ์การเล่นมันไม่ค่อยสนุกอะพูดตรงๆนะคือเหมือนว่าเฮ้ยเชื่อทำไมเราต้องมายิงทะลุควันกันวะมันไม่ใช่เปล่าวะเงี้ยก็เออดีละที่เขาปรับมันเป็นแบบนี้สำหรับผมชอบนะแล้วกลับมาพูดเรื่องอานายกันดีกว่าคืออานายตอนนี้ผมมองว่าเล่นได้ถ้ามีแม็กแต่คุณจะเล่นแค่ช่วงต้นเกมตอนที่แบบเขายังเกาะไม่ค่อยถึงกันอะแล้วก็ระยะหวังผลของอานายตอนนี้สั้นมากเพราะว่ามันปรับให้ปืนดีดขึ้นอีกแล้วดาเมจในปืนมันก็แบบดาเมจต่อแม็กมันน้อยอยู่แล้วอะมันก็เลยไม่ค่อยเหมาะสำหรับการเอาไปยิงไกลๆซึ่งมันก็สมเหตุสมผลแล้วล่ะ SMG มันเอาไว้ยิงใกล้ๆอะที่ไฟแมนก็ถามว่าอานายตอนนี้เล่นได้ไหมผมมองว่ามันเล่นได้นะมันเป็นปืนที่เก่งอยู่ในฐานะปืนรองแต่ว่ามันไม่สามารถเล่นเป็นปืนหลักเหมือนแต่ก่อนได้แล้วอะคืออย่างผมเล่นสไนกับอานายแต่ก่อนนะตอนนี้ไม่ได้ละเพราะว่าอานายมันดาเมจต่อแม็กมันน้อยไปคือถ้ายืนวัดกันตรงๆหรือว่าด้านหน้าเจอกันเนี่ยมันไม่สามารถแบกเราได้อะก็เลยต้องมาเล่นพวกฮาวอกอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่มันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยล่ะคือถ้าเราได้เชิงผมว่าอานายเก่งกว่านะแต่ถ้าสมมติว่ากระโดดใส่หน้ากันเนี้ยแล้วอานายวัดกับฮาวอกผมมองว่าโอกาสที่อานายแพ้อะมันสูงมากเพราะว่าสมมติว่าเรายิงไปแม็กหนึ่งของอานายเนี่ยเขาอาจจะไม่ตายเว้ยแต่ว่าฮาวอกเนี่ยหรือว่าปืน Assault Rifle ที่เป็นเมตาอยู่ตอนเนี้ยแม็กหนึ่งอะมันเอาลงได้ประมาณ2คนเลยดีไม่ดีให้ยิงเข้าแบบทุกนัดนะมันเอาลงได้แบบ3ตัว3อ่ะทุกคนคิดเห็นกันยังไงเกี่ยวกับปืนก็แสดงความคิดเห็นกันได้นะแบบเอ้ยชอบถูกใจไหมเมตานี้เล่นยังไงอะไรยังไงหรือว่าอยากได้คำแนะนำอะไรก็คอมเมนต์ถามมาได้นะเดี๋ยวผมจะมาตอบหรือว่าจะเป็นคอนเทนต์ในคลิปหน้าเลยก็ได้ก็ที่เหลือไปดูเกมเพลย์ไฮไลท์กันได้กระสุนนะเริ่มใจแข็งทุกตัวงงสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมขอแนะนำร้านเติมโค้ดเกมนะครับบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมาแล้วมากกว่า3ปีตัวปลอดภัยการันตีจากช่องนันสรุสมะร้านเติมโค้ดเกมรับเติม Apex Legends ด้วยนะครับเติมคอยลดสูงสุด 15% เลยแล้วนอกจาก Apex Legends เนี่ยก็รับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าถ้าหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ในใต้คลิปเลยนะครับอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับมามองแล้วมองอุ้ยมองนี้ก็เสร็จดิโอ้โหปืนแรกที่ได้ต้อง P20 กับที่ผมได้มาพวกคุณเลือกอะไรกันแต่นี่มันนัวกันแบบว่า
นไหนปลอดภัยบ้างวะเชี่ยโอ้โหเฮ้ยเรื่องแรงจัด
แข่งชุบแข่งล้มเลยไม่ใช่หรอทำไมไม่เป็นเสียงอย่างนั้นวะอ๋อเสียงไอ้นั่นนั่นแหละแบ็คมาร์เก็ตโอ้เฉียดผมลืมใส่คอนครับไม่เอาหน้าเพื่อนไม่ชุบต้องไม่ชุบต้องThank you, Mr. Dreamer. ไม่ได้กดครับคุณฟาลินช่วงหลังมันแพงเกินผมก็เลยไม่ได้กด